ดวงชะตาปักหลังของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมษต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะลงมือในการแก้ไขปัญหาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานทำให้คุณวุ่นวายอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถของคุณหรือทักษะในการทำงานของคุณในช่วงนี้คุณจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆออกมาได้ดีรวมถึงหากใครก็แล้วแต่ของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจองานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ทดลองงานใหม่ๆและจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีมีโอกาสได้ทำหน้าที่ในหลายหน้าที่ในเรื่องของการงานซึ่งจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานในช่วงนี้ได้ดีเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความช่วยเหลือให้กับบุคคลภายนอกเพราะคุณอาจจะใจดีและช่วยเหลือบุคคลภายนอกทำให้คุณนั้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือแบกรับภาระเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยู่บ้างการงานที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณนั้นมีความกังวลใจหรือไม่ค่อยจะสมปรารถนาหรือยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการก็อยากจะบอกคุณว่าคุณนั้นขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นฝ่าฟันเกี่ยวกับเรื่องของการงานรับรองได้ว่าการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวพนักงานประจำหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างสูงหากไม่พะวงเกี่ยวกับเรื่องเก่าหรือพยายามแก้ไขงานเก่าๆมากซะจนเกินไปหรือแบกรับภาระให้กับคนอื่นที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากเกินไปงานของคุณก็อาจจะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีคุณจะต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวที่จะทำให้การงานของคุณนั้นมีปัญหาขึ้นได้หากคุณระมัดระวังมากเพียงพอการงานของคุณนั้นก็จะผ่านพ้นราบรื่นในช่วงปักหลังในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปได้อย่างไม่มีปัญหาสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างนิ่งๆอยู่บ้างช่วงนี้อาจจะต้องตั้งตารอคอยในเรื่องของการเงินที่คุณรอคอยมาอาจจะกำลังเบิกค่างวดหรือรอความช่วยเหลือจากในเรื่องของการงานในการขอสินเชื่อหรือขอรับความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะต้องรอคอยอยู่บ้างอาจจะยังไม่ค่อยเด่นชัดในเรื่องของการเงินในช่วงนี้มากสักเท่าไหร่นักการเงินในช่วงนี้อาจจะต้องลงมือลงแรงหรือค่อนข้างที่จะต้องแสดงฝีมือที่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จและคุณจะได้โชคลาภทางด้านการเงินในช่วงนี้อาจจะทำให้คุณวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของความเจ็บป่วยของคนใกล้ตัวอยู่บ้างซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัวในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักของคุณในช่วงปักหลังในเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างที่จะนิ่งๆอาจจะมีภาระในเรื่องของสิ่งต่างๆนานาที่คุณจะต้องคอยดูแลก็เลยอาจจะทำให้คุณนั้นเหินห่างกันในเรื่องของความรักอยู่บ้างสำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินหรือการหาเงินทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของความรักในช่วงนี้มากนักแต่หากจะมีก็อาจจะยังไม่ค่อยตรงสเปคกับคุณทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะลังเลหรือเดินหน้าต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงปักหลังนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าอาจจะต้องรับภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาภายในครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับทางญาติพี่น้องซะมากจนทำให้ขาดความเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่บ้างหรือบางคู่อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้เหมือนลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างก็อยากจะบอกว่าให้ใจเย็นถ้าหากคุณมีความใจเย็นแล้วค่อยๆพูดจากันแล้วรับรองได้ว่าปัญหาใหญ่ๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือในการครองคู่กันระหว่างคุณและคู่ครองของคุณในช่วงปักหลังก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่รุนแรงที่จะต้องทำให้หน้าเป็นห่วงมากเกินไปดังนั้นหากคุณรู้ว่าอาจจะไม่ค่อยหวานแหววในช่วงนี้ก็ค่อยๆลดทอนอารมณ์หรือค่อยๆลดทอนปัญหาที่อาจจะปะทะกันในช่วงนี้ซึ่งอาจจะมีปัญหาจุกจิกที่มารบกวนใจคุณทำให้คุณนั้นอาจจะมีปากเสียงหากคุณรู้อย่างนี้คุณลดได้ควบคุมสติอารมณ์ได้ปัญหาในเรื่องของความรักก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายจนเกินไปฉะนั้นโดยภาพรวมในปักหลังในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานและการเงินนั้นอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองให้มากสักหน่อยนึง
อาจจะค่อนข้างที่จะต้องมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็เด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีรวมถึงบริวารก็มีส่วนที่จะช่วยทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแต่คุณก็อย่าไปแบกรับภาระหรือใจดีกับคนอื่นมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้คุณเสียหายขึ้นได้รวมถึงในเรื่องของความรักก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ให้ดีพยายามแก้ไขปัญหาไปทีละเปราะอย่าหงุดหงิดง่ายความรักของคุณก็จะผ่านพ้นและราบรื่นไปได้อย่างไม่มีปัญหา